การสู้รบกันในยูเครนและในรัเสเซียยังคงดําเนินต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้16ตุลาคม2024แอดมินนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่การสู้รบในยูเครนและในรัเสเซียมาเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาถามว่ารายงานข่าวเรื่องอิหร่านแล้วทาไมต้องอ้างอิงแหล่งข่าวทางทหารยูเครนอันนี้แอดมินขอบอกว่าถ้าแอดมินได้ฟังหรือได้อ่านมาจากช่องทางใดแอดมินก็จะบอกครับ เช่นถ้าอ่านมาจากแหล่งข่าวทางทหารของรัสเซียแอดมินก็จะบอกอย่างนั้นครับต่อไปนี้เป็นการรายงานตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับในสมรภูมิการสู้รบในแคว้นคูชรัสเซียตามการรายงานพร้อมกับคลิปภาพประกอบแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้อธิบายว่าทารัสเซียได้พากันนั่งยานเกราะ เพื่อจะกลับไปยังฐานของตนเองซึ่งเป็นฐานที่ใช้สำหรับบุกเข้าใส่ฐานของทหารยูเครนแต่ว่าที่ฐานของทหารรัสเซียแห่งนี้ถูกทหารยูเครนกองพันที่225ได้ยกกำลังพลเข้าไปทำการยึดเอาไว้แล้วแต่ทารัสเซียที่ได้พากันนั่งรถเกราะกลับไปยังฐานนั้นไม่รู้ว่าทหารยูเครยนยึดฐานของพวกเขาเอาไว้แล้วดังนั้นพวกเขาจึงพากันนั่งรถเกราะ กลับไปอย่างที่ฐานที่ฐานของทารัสเซียนั้นมีฐานยูเครนประจำการอยู่แล้วครับเมื่อรถเกราะของทารัสเซียได้พากันวิ่งเข้าไปใกล้ๆกับปลายกระบอกปืนรถถังหานยูเครนก็ลั่นไกทันทีครับกระสุนปืนจากรถถังได้พุ่งทะย,ยานไปกระทบกับยานเกราะของทารัสเซียเป็นเหตุให้ทารัสเซียต้องพากันกระโดดออกจากยานเกราะของพวกเขา ทารัสเซียบางนายก็วิ่งไปยังพื้นที่ป่าใกล้ๆก,กับรถถังที่ฐานยูเครนประจำการอยู่ก็เป็นการวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางครับแอดมินคิดว่าทารัสเซียคงไม่รู้ว่าผู้ที่ทำการยิงโจมตีใส่พวกเขานั้นคือใครแต่ภายหลังก็ทราบครับเพราะว่าทหารยูเครนก็มาปรากฏตัวพร้อมกับจับกลุ่มทารัสเซียที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไปเป็นทลายศึกสงครามทหารยูเครนได้บอกว่าได้นำท่ารัสเซียเหล่านี้ไปเข้ากองทุนแลกเปลี่ยนทหารยูเครนที่เป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโดรนในการบินสำรวจสอดแนมในพื้นที่การสู้รบต่างก็มีความประหลาดใจที่ท่ารัสเซียได้พากันขับยานเคราะกลับไปยังฐานที่ถูกทหารยูเครยนยึดเอาไว้แล้ว ทหารยูเครนก็พากันนั่งดูหน้าจอมอนิเตอร์แบบนี้แหละครับดูไปก็ลุ้นไปนั่นแหละครับหลังจากที่ยานเกราะของทาเสเซียถูกทหารยูเครนย,ยิงโจมตีเข้าใส่ในระยะใกล้ชิดมากจึงทําให้ทหารยูเครนประหลาดใจและส่งเสียงเชียร์ออกมานั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับสิ่งนี้ได้ชี้เห็นว่าทหารยูเครนกองพัน225ได้ปฏิบัติการ สอนแผนเข้าทำการโจมตีหน่วยบุคลวงของกองทัพรัเสเซียคือในระหว่างที่ทารัเสเซียจำนวนหนึ่งได้พากันยกกำลังพลออกไปทำการโจมตีฐานยูเครนในระหว่างนั้นเองฐานยูเครนก็ยกกำลังพลไปทำการโจมตีฐานของทารัเสเซียช่วงที่ทารัเสเซียยกกำลังพลออกไปนั้นแอดมินก็คาดว่าที่ฐานนั้นก็คงจะเหลือทางรัเสเซียไม่กี่นายครับ ดังนั้นเมื่อมีทหารเหลือไม่กีนน่นายทหารยูเครนก็สามารถเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญทหารยูเครนก็นั่งรอทารเสเซียส่วนที่เหลือจะกลับมาจากพื้นที่แนวหน้าที่พวกเขาได้พากันนั่งยานเกราะไปและแล้วทารเสเซียก็พากันนั่งยานเกราะกลับมาครับ แอดมินคิดว่าความเคลื่อนไหวของทางรัสเซียที่พากันนั่งยานเกราะไปเพื่อทําการโจมตีฐานยูเครนนั้นก็อยู่ในสายตาของหน่วยโดรนสอดแนมของยูเครนครับดังนั้นถ้าทางรัสเซียได้พากันนั่งยานเกราะกลับไปก็คงจะมีการติดต่อไปอยังฐานยูเครนที่พากันยกกําลังพลไปยึดฐานของทางรัสเซียฐานนี้เอาไว้แล้วหน่วยปฏิบัติการโดรนสอดแนมของยูเครนก็คงจะ ส่งข้อมูลเรื่องราวต่างๆไปบอกทหารยูเครนที่อยู่ที่ฐานดังกล่าวดังนั้นเมื่อทารรัเสเซียได้พากันนั่งยานเกราะกลับไปฐานยูเครนที่เฝ้ารออยู่แล้วนั้นจึงได้เข้าทําการโจมตีเข้าใส่ยานเกราะของทารรัเสเซียการประสานงานกันในพื้นที่สุรบแนวหน้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับ ถ้ามีการสู้รบมีกำลังแต่ประสานงานกันไม่ดีก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ดังนั้นมันจึงมีเครื่องดักฟังวิทยุสื่อสารทั้งในฝ่ายของรัสเซียและฝ่ายกองทัพยูเครนครับนอกจากจะดักฟังฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารไปรยังทหารที่ประจำการอยู่ในพื้นที่การสู้รบ จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็คาดว่าคงจะมีการสูญเสียกําลังพลในฝั่งของทหารรัเสเซียครับก็คงจะมีการบาดเจ็บด้วยส่วนทหารรัเสเซียที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถูกนำตัวไปเป็นเชเลศึกสงครามเข้าสู่กองทุนแลกเปลี่ยนกันต่อไปครับ ในวันนี้16ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าวันนี้เป็นวันที่กองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซชนิดซาเอต131ซาเ136โจมตียูเครนเป็นจำนวนมากครับกองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซชนิดซาเอต131ซาเ136ถึง136ลำทําการโจมตีเข้าใส่พื้นที่หลายเมืองในยูเครน ดโดรนที่กองทัพ,พรัสเซียใช้ในการโจมตียูเครนนั้นบางส่วนก็ยังบินวนอยู่บนท้องฟ้าในยูเครนแต่ว่าตามกรรายงานสรุปตอนเช้าวันนี้7นาฬิกากองทัพยูเครนหน่วยติดต้้นอากาศยานของอยูเครนกองทัพอากาศได้ทําการยิงสกัดกั้นโดรนของกองทัพ,พรัสเซียได้จํานวน5 1ลอลำอีก6 0ลำบินหลงทิศหลงทางบินหายไปไม่รู้ว่าบินไปไหน เป็นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสกัดกั้นครับก็คงจะเป็นอุปกรณ์ที่รบกวนการนำทางของโดรนอีก2องลำมีรายงานว่ามันบินกลับไปยังรัสเซียอีก20ลำนั้นยังบินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าอากาศซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหน่วยต,าตา่อต้านอากาศยานของยูเครนที่จะทำการสอยโดรนเหล่านี้ของรัสเซีย กองทัพรเสเซียได้ปล่อยโดรนคามิกาเซชชนิดสาเหต131สาเหต136ทำการโจมตียูเครนตั้งแต่เวลา19นาฬิกาของเมื่อวานนี้15ตุลาคม2024จนถึงเช้าวันนี้16ตุลาคม2024เวลา7นาฬิกากองทัพรเสเยียได้ปล่อยโดรนคามิกาเซเหล่านี้ออกจากพื้นที่แคว้นคูชรัสเซียปล่อยจากเมืองออริอลอยู่ใกล้ๆกับเบลกรั และปล่อยจากปรีมัสโกอักตัสการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24คกุมภาพันธ์2 0 2 2จนถึงเช้าวันนี้16ตุลาคม2,024ต้มการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าทารารสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า6 7 2 8 5 0นายเสียชีวิตเพิ่มเมื่อวานนี้1 4 5 0นายเป็นการเสียกำลังพลถึง2องกองพันเลยทีเดียวครับ ศูนย์เสียรถถังไป9คันรถเกราะต่อสู้30คันปืนใหญ่29โดรนสอดแนมและจจ่โจม31ลำและรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันอีก78คันนั่นก็เป็นการรายงานตามการรายงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูเครนครับการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ